ของจริงยิ่งมันเคยดีเท่าไรฉันน้อยทรมานเราดูสกอร์คิดว่าเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่พี่ว่าเท่าไหร่อ่ะพี่ว่าจบเท่าไหร่อ่ะให้ทายเด็กมันอยู่มันรักจริงจริงครับถ้าเกิดมีแฟนเป็นเด็กแมนยูก็คือแบบมีความอดทนรักเดียวใจเดียว2-1ป่ะ2-1แมนยูชนะ2-1แมนยูชนะแพ้ทำอะไรดีทำอยากให้ทำอะไรถึงควบลูกขอบคุณครับพี่วีและผมแมนยูอีกแล้วแน่นอนไม่มีคำอีกแล้วมีแต่เสมอไปโพสคลิปเร็วโพสว่าอะไรGory Gory Man United Gory Gory Man United เดี๋ยวบ้าไปเลยวันนี้ผมจะเป็นผู้นำกองเชียร์ฝั่ง Redพี่ปอนบทคนตาบอดเหมือนมากนะครับอ้าวชิบหายละเล่นดีไปเหรอหมายถึงเล่นดีหรือว่าเหมือนคนตาบอดบาเยิร์นบาเยิร์นที่มีเคนก็เหมือนสเปนที่เวมเบรีแพ้ตามเชลซีกูไปแพ้แต่ก็ต้องสู้แต่วันนี้กูคิดว่าไม่แพ้เรดนี่เสือได้เปล่า no ก็เอาอย่างวันนี้พ็อปมานะครับมีพ็อปนะครับทุกคนเข้ามาใน TikTok ได้ครับทุกคนตอนนี้ TikTok ผมต้องการคนครับยืนง่ายเชถ้าเล่นดีต้องเบียร์1แก้วพี่ได้ Wembley the famous man united Wembley ไม่อยากไป Wembley อยากไป Allianz Arena Glory Glory Man UnitedGory, Glory Man United สวัสดีครับยมบาลโย่โอ้โอ้มานานอย่างเพิ่งมาเมื่อกี้ครับหน้าผมเป็นมันวะทามาร์คมามาร์คสลิปปิ้งมาสุดมันโย่โอ้โอ้มันที่พักอยู่ตรงไหนของวสครับอยู่แถวอินดี้ครับซอยตรงข้ามอินดี้ Glory Glory Man United ที่ไม่ใช่อะไรเนี่ยเขากำลังปลุกระดมให้ความฮึกเหิมกรุงเทพได้ยังครับยังเรียนไม่จบเฮ้ยไอเอลสวัสดีเพื่อนทายสกอร์ดิมึงว่าวันนี้แมนยูจะรอดหรือเปล่าวะ
ดีครับผมสวัสดีครับกินเบียร์พี่ลุกๆโอ้โหพักก่อนไม่ได้กินนานแล้วครับ1 2 3 2 3 2ต้องเอาเลข3ไว้ฝั่งขวานะครับแมนยูทีมเราเพิ่งเคยได้ยินโอ้โหปากคนดีคนจิ้มเลยแมนยูก็คือทีมที่เชียร์แล้วเจ็บใจเชียร์แล้วท้อแมนยูไม่ต่ำกว่า3เมตรมาโดนยิงไปสูงเหรอไปสูงเหรอเฮ้ยผมทายเลยแบบเป็นกลางเลยแมนยูชนะ 3-0 ขนาดแฟรงค์เฟิร์ตมันยังเอาไม่อยู่เลยแฟรงค์เฟิร์ตก็แค่ไส้กรอกบาเยิร์นยังโดนถล่มไป 5-1 แล้วมันจะเอาอะไรมาสู้กับแมนยูเดี๋ยวมาแดงกระแผงลิสนี่เล่นเองรู้จักแต่โอเทลฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาโทษทีวันนี้ไม่ได้มาสปาวันนี้ไปบ้านบาเยิร์นเลยดิก็เลยไม่ได้สปาเลยดิบาเยิร์นเดี๋ยวบาเยิร์นจะโดนหมอนวดสปาแทนวันนี้ตายคาบ้านบอกไม่ครับวันนี้ไม่ได้เตะบ้านแมนยูเตะบ้านบาเยิร์นบาเยิร์นก็แค่ทีมเราดูแมนยูต่อไปส่งตัวต่อ9คนพอคืออะไรวะเอาแม็กทอมกับมาที่เอาลงไปดีเซนเดอร์ถ้าเกิดมันเอาลงจริงนะจะไม่ดูนะตื่นมาเจอลายทีนี้ทักทายนะครับสวัสดีครับผมพอแล้วคำว่าพ่ายแพ้พอแล้วคำว่าพ่ายแพ้นกกี้ครับสวัสดีครับพี่นกกี้ครับผมลุกขึ้นมาคืนนี้ยังไงดีพีแดงฮัลโหลสวัสดีครับผมทุกคนใครเข้ามากดติดตามด้วยเอ้ยใน Instagram เจอกัน